วีรพลจงจอหอครับเริ่มวิตกกังวลครับกับการตัดสินมวยโอลิมปิกครับชี้ว่าต้องต่อยให้หนักแน่นและชัดเจนมากกว่านี้ครับภายหลังจากที่ทีมมวยสากลทีมชาติไทยชุดทำศึกโอลิมปิกเกม2024ขึ้นเวทีชก3คนแรกเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเฟียวจุธามาจิตตละพงครับชนะซาร่าเซอร์โควิดจากเซอร์เบียเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับวิดาเบอร์ทันครับจากโมร็อกโกวัย24ปีขณะที่วีรพลจงจอหอครับแพ้ให้กับคริสเตียนฮาเวียร์พินาเลสจากโดมินิกันครับและเนยธนัญญาสมนึกก็แพ้ดอนเจตาซาดิกจากโคโซโวด้วย2ต่อ3เสียงครับสื่อข่าวรายงานครับว่าหลังการชกวันแรกเนี่ยผู้สื่อข่าวสอบถามวิจารณ์ย้ำอีกครั้งครับว่าเมื่อดูนักชกไทยชุดแรกขึ้นเวทีแล้วหนักใจกับแนวทางการตัดสินหรือไม่ซึ่งเจ้าของเหรียญทองมวยโอลิมปิกปี2000ตอบว่าเริ่มหนักใจแล้วครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งบอกว่าไม่กังวลครับหลังจบคู่ของจุธามาศวิจารณ์พลฤทธิ์ครับก็กล่าวต่อไปว่านักมวยหญิง4คนที่เหลือมีความหวังแน่นอนครับอย่างไรก็ตามครับตนต้องกำชับนักกีฬาต่อยชัดเจนยอมรับว่ายังต่อยไม่เคลียร์เท่าไหร่ต้องต่อยให้ชัดเจนและบุกเข้าทำเยอะกว่านี้ครับยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจครับให้กับทางด้านทัพนักกีฬาช้างศึกสู้ต่อไปครับเอาเหรียญกลับบ้านให้ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า